เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าแข่งกันแบบว่าทำคะแนนกันหรือเปล่าพวกเด็กช่างอะค่ะคือตีกันอะโรงเรียนนั้นตีกับโรงเรียนนี้อะอีกฝั่งหนึ่งโรงเรียนนั้นตีกับโรงเรียนนี้ตีกันไม่ซ้ำแต่ละวันแต่ละวันค่ะล่าสุดมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเด็กช่างเป็น10คนเลยค่ะคุณผู้ชมคะตะลุมบอลกันงานนี้มีคนเจ็บด้วยอะดูหน่อยค่ะมากันละฟาดไม่ยั้งฟาดอะไรรู้ไหมฟาดมอเตอร์ไซค์เขาค่ะคือฟาดคนเขาวิ่งหนีไปแล้วอะไม่รู้จะทำยังไงฉันอยากจะระบายอารมณ์ต่อก็ฟาดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละค่ะลุมฟาดเลยคือเหตุการณ์นี้อยู่ที่จรัญสนิทวงศ์11บางกอกใหญ่ของกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะก็เป็นกลุ่มของเด็กนักเรียนช่างที่โรงเรียนเขาอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะแล้วก็พนักงานร้านนวดที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายสามของเมื่อวันที่29มิถุนายนมีเด็กช่างกลอนเข้ามานั่งรวมตัวกันอยู่หน้าร้านไม่นานนักมีอีกกลุ่มนึงน่าจะเป็นต่างสถาบันเพราะสังเกตว่าเสื้อช็อปไม่เหมือนกันเขาใส่สีน้ำเงินมาอาวุธนี่ครบมือเลยนะคะเดินตรงมาแล้วก็วิ่งไล่ทำร้ายกันชุลมุนวุ่นวายลูกค้าที่มานวดอยู่ในร้านหรือว่าตัวพนักงานเองกลัวหมดเลยค่ะต้องแอบหลบอยู่ในร้านก็กลัวจะโดนลูกหลงนะคะเห็นบอกว่าหลังจากเหตุการณ์สงบมีเด็กที่บาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะเอาฟังหน่อยค่ะเด็กช่างจะมานั่งรวมกลุ่มกันหน้าที่ทำงานเป็นเด็กช่างที่จากโรงเรียนไหนครับน่าจะเป็นช่างกลสยามครับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงครับวิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธประมาณ3คนเข้ามาแบบวิ่งเข้ามาแล้วก็มาแบบมาหาเรื่องครับอาวุธครบมือนี่คือมีมีดไม้มีมีดกับไม้ในซอยเนี้ยชาวบ้านบอกว่าตำรวจมากวดขันหน่อยก็ดีเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคือเด็กช่างอ่ะมารวมตัวกันบ่อยเพราะมันเป็นซอยแคบๆรับหูรับตาคนหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเห็นไหมคะแล้วพอมารวมกลุ่มกันมันตีกันเป็นประจำเลยค่ะทีเนี้ยอยากจะให้สถาบันของเหล่าเด็กๆพวกนี้มากำกับดูแลหน่อยก็ดีอย่าปล่อยให้เด็กของตัวเองมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเรื่องของคดีความเห็นว่ายังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแจ้งความก็แง่แหละแจ้งความเดี๋ยวตัวเองก็โดนจับไปด้วยนะยอมเจ็บไม่ยอมแจ้งความแต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่ปล่อยผ่านเดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามหาตัวคนที่ก่อเหตุแล้วก็ต้องไปประสานกับสถาบันของเด็กๆพวกนี้ด้วยค่ะมันไม่ยากหรอกเนาะใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม